เนี่ยอันนี้มันสิถ้าเฮาบ่ใส่นี้มันสิเฮ็ดให้ฮากมันเดินดีครับเฮาบ่ต้องรองพื้นแม่นบ่ครับอ่าสูตรใหม่เลยได้ครับอ๋ออันนี้คือต้นตอครับตัดต้นตอท่อนเดียวครับจากนี้กับช่วงกลางมาครับช่วงกลางมาถึงนี่ครับประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาเบิ่งวิธีการที่จะปลูกหญ้าหวานยักษ์นะครับตัวนี้จะเป็น EP 2นะครับ EP 2ที่เฮาจะมาเบิ่งกันนะครับตอนนี้พี่เพื่อนกันตอนนี้กําลังซับอยู่พอดีนะครับซับอยู่พอดีเอ้าอันเป็นอย่างโอ้อันนี้พี่แอดนะครับพี่แอดครับผมพี่แอดสวิตเนาะสวิตผิวพันธุ์นะครับเจ้าของสวนหญ้าไอ้หญ้าหวานยักษ์นะครับอันนี้หญ้าหวานยักษ์เนาะครับที่เฮาเบิ่งในคลิปก่อนเนาะครับใน EP 1เนาะเอาเป็นอย่างคือแยกเป็น3กองครับอัน3กองนี่คืออันนี้ต้นตอมันนะครับเนาะตอนั้นอันนี้คือครับต้นตอมันเลยครับต้นตอมันคือต้นตอนี่มันสิแตกหน่อเร็วไวกว่าครับโอ้เร็วกว่ามือ2คืน3คืนนี่ก็แตกแบบหน่อเลยครับอ๋อเฮาเลยแยกออกมาครับมันสิได้ปลูกก้อนโอ้ตัวนี้ดิท่อนกลางมันครับอันนี้ท่อนช่วงกลางช่วงกลางครับนี่ครับช่วงกลางนี่ก็คือเดครับชี้เบิ่งเลยครับนี่น่ะเริ่มตั้งแต่นี่อ๋ออันนี้คือต้นตอครับตัดต้นตอท่อนเดียวครับจากนี้กับช่วงกลางมาครับช่วงกลางมาถึงนี่ครับประมาณนี้ประมาณนั้นนะครับช่วงปลายนี่เฮาสิเก็บไว้นั่นเองครับในบ่อได้ให้ลูกค้าเก็บไว้ปลูกครับอ๋อในการจำหน่ายเฮาจะเอาแต่ตัวนี้กับตัวนี้แม่นครับเพื่อที่จะให้มันเกิดดีครับเกิดดีเปอร์เซ็นต์เกิดดีนะครับถ้าแม่นก็ 100% เลยแม่นครับอ๋อโอเคครับช่วงปลายนี่มันอยากเน่าอย่างหยังหานะครับเลยบ่ให้นะครับแล้วทีนี้วิธีการต่อไปได้ครับเฮาตัดแล้วแหละสมมุติว่าเฮาได้ไปอ่ะเฮาได้ไปแล้วครับผมเฮาได้ไปแล้วเฮามาบ่มไปนี่นะครับบ่มครับบ่มนี่คือเอาใส่กระสอบครับใส่กระสอบปลาใส่กระสอบซื้อนี่บ่ครับครับใส่กระสอบเอาน้ําฮดครับเอาน้ําฮดก่อนให้มันซุ่มเซาแรงครับนี่ครับประมาณนี่ครับต้นตอนี่สิ2 3 3มื้อ4มื้อสิเป็นแบบนี้นะครับนี่แตกหน่อไปนี่มันเป็นต้นของหวานอิสราเอลเลยนะครับแต่มันสูงแต่มันสูงเงี้ยสูงแบบในเปียหนามันผสมครึ่งเนาะลูกครึ่งลูกซอดลูกครึ่งอะไรเนาะลูกครึ่งอะไรสูงขึ้นในเปียนะครับเดี๋ยวผมซีให้เบิ่งนะครับโอ้เห็นมั้ยครับผู้2เมตรกว่านะครับถ้าที่ว่าหวานอิสราเอลกับบ่แม่นนะครับแต่ต้นน่ะคือหวานอิสราเอลแม่นข้อสั้นคือว่าคนนอกขนาดนี้กําลังปลูกครับนี่พอดีปลูกเลยซ้ําครับให้มันแตกนอกขนาดนี้พอดีปลูกเลยปลูกมันจะขึ้นไว้ครับนอกไปนี่นะแต่ถ้าเฮาบ่บ่มนี่เฮารักษาความชื้นบ่ได้มันสิบ่แตกนอกซาครับแตกนอกยากอ๋อเฮาต้องบ่มก่อนแม่นบ่มนี่เฮาสามารถรักษาความชื้นได้มันสิแตกนอกเร็วเอานอดีปลาใส่กระสอบจังซี่ฮดน้ําประมาณจักมือครับนี่พี่ตัวนี้ประมาณระยะปลูกนี่ผมบ่ให้เกินอาทิตย์นึงนะครับเด้อเพราะว่าถ้ายาวเกินไปนี่เนาะผมจะให้เบิ่งตัวยาวแบบนี้นี่ตัวยาวนี่หลายมือแล้วเนาะผมบ่มีเวลาปลูกนะถ้าแบบนี้นี่บ่ค่อยดีนะครับเด้ออ๋อเอาไปปลูกแล้วมันเนี่ยมันจะหักนะเวลาออกมาจากถุงจังหยังนี่ถ้ามันหักแล้วมันตายเลยบ่ครับก็บ่ตายครับบ่ตายขึ้นไม้แต่จะช้ามันช้าเสียเวลาอ๋อให้มันนอแต่นอพอดีป่งออกมาเนาะคือเมื่อกี้นี่นะครับแม่นมันสิปลูกง่ายแบบตัวนี้นี่พอดีนี่มันสิปลูกง่ายอ๋อนี่ครับโอ้ได้ความรู้อีกแล้วนะครับสำหรับหญ้าหวานยักษ์อันนี้เป็นท่อนกลางครับตัวนี้อันนี้ท่อนต้นมันเนาะอ๋อเพิ่นแยกนะครับท่อนต้นคือตัวนี้นะครับนี่อันนี้ท่อนกลางบาดนี่กลางท่อนกลางมันสิแตกซากว่าตัวนั้นนะครับแตกซากว่าท่อนโอ้นี่ดีแบบนี้ครับมีแต่เฮาบ่ต้องรอให้มันมีฮากออกไปนี่นะครับเด้อว่าแต่นอมันแตกออกมาแบบแหลมๆนั่นแหละเอาปลูกเลยครับบ่ต้องรอให้มันว่าแตกใบหลายไปนี่นะอันนี้เฮาบ่มีเวลาซื้อมีเวลาปลูกเรียกหลายโอ้เรียกหลายนะครับให้มันพอดีแตกเป็นน้อๆแหลมๆปลูกเลยโอ้นี่ครับบ่ต้องรอน้อยกว่านี้ครับน้อยกว่านี้มีตัวอย่างบ่มีตัวอย่างแบบตัวนี้บ่มีว่าตัวนี้บ่มีหรือเปล่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้ขนาดนี้ขนาดนี้สิปลูกบ่ต้องให้มันสูงแบบนี้ครับแม่นบ่ต้องให้มันแตกใบแบบนี้โอเคมันสิเกิดดีกว่าถ้าเฮาอยู่เอาอยู่ในนี่เฮารักษาความชื้นได้เนาะครับคือการบ่มนะครับการบ่มหน่อหน่อพันธุ์บัดนี้แล้ววิธีการปลูกเด้ครับบัดนี้วิธีการปลูกอยู่ใต้โพครับพอดีอยู่นี่ปากบนไปซะ
เฮาก็มาถึงพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นดินธรรมดานะครับนี่ดินธรรมดาที่ไถลักษณะไถนี่ก็คือเฮ็ดให้มันแปลนซื้อๆแม่นบ่ครับนี่นี่ครับอันนี้มันเป็นข้อกบซะที่เฮามันเป็นคู่ซะเนาะแต่ก่อนครับนี่เป็นคู่ซะแต่ผมเอาดินไปถมข้อควายเนาะอ๋อเลยขุดเอาคันคู่ซะออกครับแม่นเฮ็ดให้มันเสมอเลยบ่ทิ่มให้เสียประโยชน์นะครับอ๋อมาปลูกหญ้าอันนี้ครับเรียกว่าดินนี่เป็นดินธาตุสารอาหารนะครับนี่บ่มีสารอาหารตัวนี้นะแต่ว่าบ่เป็นหยังเฮาสิใส่ขี้ไก่เอาครับแต่มาตอนแรกนี่ผมบ่ใส่เพราะว่าหยังหญ้าอันนี้มันสิถ้าเฮาบ่ใส่นี่มันสิเฮ็ดให้รากมันเดินดีครับเฮาบ่ต้องรองพื้นแม่นบ่ครับต้องรองครับสูตรใหม่เลยนะครับสูตรผมบ่รองครับเพราะว่าถ้าไปแต่ละส่วนก็บ่ได้คือกันล่ะครับบางคนก็ลองปุ๋ยก่อนบางคนก็บ่ลองนะครับเทคนิคไผเทคนิคมันเทคนิคไผเทคนิคมันคือว่าแหละครับผมสิบ่ลองเพราะว่าผมสิให้มันแตกก็แตกหักหักมันเดินดีนะครับอ๋อครับเดี๋ยวอันนี้คือปลูกแล้วมันบ่ครับนี่ครับแบบนี้บ่ได้ขุดเลยบ่ขุดลงน้อยนึงครับนี่อ๋อขุดลงเป็นแบบนี้ครับเทลงน้อยเดียวบ่ต้องถมลึกครับเลยถมลึกมันอาจสิมันขึ้นซ่าอ๋อก็แล้วขึ้นซ่าแล้วก็ถ้าฮดน้ำหลายก็สิเน่าปลูกเป็นวงแบบนี้เป็นวงครับเป็นวงแบบนี้ลุมหนึ่งประมาณ10 11 2ท่อนประมาณนี้แล้วเวลามันเตะกอแล้วมันสิเป็นกอบักใหญ่นะครับที่เฮาเห็นกันครับแม่นทั้งพุ่นกับที่เฮาเห็นกันก็แม่นปลูกแบบนี้บ่ครับสูตรนี้ครับแบบนี้เลยปลูกสูตรนี้เลยครับผมแต่รอบนั้นนะผมปลูก6 7ท่อนนึงบ่ตอนท่อนนั้นท่อนยังบ่หลายตอนนั้นครับที่เหมาะสมนี่คือปลูกเป็นวงใหญ่ไว้แม่นบ่ครับแล้วก็ประมาณ10ท่อนบ่ครับ10 1 2 3 4 5 6นะครับ7 8 3ท่อนแล้วอ๋อใส่แล้วแม่นบ่ครับนี่ใส่แล้วใส่แล้ว3ท่อนนะครับอันนี้คือปลูกให้ FC ได้เบิ่งนะครับเนี่ยเวลากบบาดนี่ครับให้ปิดแบบว่าบ่ให้แสงแดดส่องให้อันนี้ซื่อๆครับเว้ยอ๋อบ่ต้องเอาลึกครับเว้ยถ้าเอาลึกมันนานขึ้นซะเอาแบบตื่นๆแบบแค่เซนหรือ2เซนประมาณนี้นะอันนี้คือการปลูกแม่นบ่ครับแม่นครับปลูกแค่นี้ครับบ่ยากครับถ้าคุณเลิกเน่าเด้ผมเคยลองแล้วอ๋อลงเลิกหลายเน่าก็บ่ต้องลองพื้นลองหยังเลยบ่ลองครับบ่ลองมันสิเฮ็ดไปนี่เลยผมนะเพราะว่าเวลาเฮาประมาณอายุประมาณ20มื้อครับผมสิมาใส่ที่ใกล้ออมแม่นครับอ้อมข้างนอกอีกครับอ้อมนอกครับบ่ใส่กลางๆ20มื้อครับใส่ขี้ไก่ครับล้อมครับก็ผมสิเฮ็ดอีกแถวนึงไปนี่เนาะเป็นแถวเดียวไปนี่นี่นะครับผมสิว่านใส่ร่องมันเลยครับบ่ต้องว่านใส่อันหลุมครับว่านใส่ร่องเลยปลูกอย่างประณีตอีหลีนะครับมีรักตอกอย่างดีนะครับพร้อมห่างกันเม็ด50เม็ด50นะครับระยะร่องเม็ด50ระยะร่องร่องนี้นะครับเม็ด50ระยะกอเม็ดระยะกอเม็ด20นะครับโอ้เดี๋ยวมันสิซนกันเลยครับคิดบ่เอาครับเบิ่งเพิ่นปลูกหญ้าเพิ่นยังตีผังปานเฮือนเฮือนเด้อครับโอ้สุดยอดอีหลีต้องแปลว่าเฮาก็อยากให้มันดูแลง่ายนะครับข้อดีของมันคือเวลาเฮาเดินระบบน้ําใส่ระบบน้ํานี่ใส่เทปพุ่งหรือว่าใส่น้ํายึดก็มันง่ายนะครับโอ้เฮาคํานึงไปถึงการให้น้ําให้หยังเลยนะครับอ๋อนี่เพิ่นง่ายพวกนี้ฝังไปแล้วแม่นบ่ครับนี่ครับฝังแล้วครับฝังแล้วเฮาน้ําใส่ฮดครับตักฮดบ่แล้วตักมาฮดได้ห่าตอนนี้ตักมาฮดตอนนี้ตอนนี้ระบบน้ํายังบ่ทันฮอดโอ้ยังพันมาก็รอ FC ซื้อถอนพันธุ์นะครับ FC ซื้อถอนพันธุ์แล้วเฮาก็จะเฮ็ดระบบน้ําตอนว่างระบบน้ําผมก็อาจจะได้มาถ่ายเพิ่นได้ครับอ้าวจังได๋ก็เพิ่นก็ขายอยู่เด้อครับมีเพจอยู่เนาะครับครับมีเพจครับเพจเป็นเพจ1 NC Farm ครับผม1 NC Farm นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับ1 NC Farm แล้วก็เบอร์โทรเพิ่นนํานะครับใครสนใจหรือว่าใครอยากได้ท่อนพันธุ์ตัวนี้เป็นหญ้าหวานใหญ่เนาะหญ้าหวานยักษ์หวานยักษ์ครับผมหวานยักษ์โอ้มีแต่ว่าหวานใหญ่หวานยักษ์นะครับก็ใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้อันนี้คือวิธีการปลูกนะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเลาะเบิ่งนะครับว่าสวนเฮามันเป็นจังได๋นี่ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ